วันนี้คุยเรื่องการจดทะเบียนสมรสมีขั้นตอนมีคุณสมบัติอย่างไรติดตามครับสวัสดีครับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้นะครับกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะครับออกอากาศทางช่องทีวีดาวเทียมมิติ4และก็ทางช่อง Six Sense ครับหารับชมรายการทนายคู่ใจย้อนหลังนะครับที่ youtube.com นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะฮะมีหัวข้อนักกฎหมายต่างๆมากกว่า100วิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะได้รับชมได้24ชั่วโมงนะครับผมหรือว่าดูข้อมูลข่าวสารของเราได้นะครับ facebook.com นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะครับผมแอปพลิเคชันทนายคู่ใจนะครับโหลดฟรีที่ iOS แล้วก็ Android นะครับ iPhone iPad Samsung Galaxy Tablet ต่างๆสามารถเล่นได้นะครับผมหรือว่าเข้าไปเล่นได้ที่ www.buddy-lawyer.com นะครับอันนี้สามารถเล่นเป็นทนายคู่ใจปรึกษาได้ฟรีนะครับผมในแอปแล้วก็ในเว็บไซต์ได้เลยนะฮะหรือว่าโทรไปปรึกษาคดีฟรีนะครับ092-453-3393นะฮะสนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์ของเราได้นะฮะเพื่อให้รายการเราได้มีศักยภาพในการทำมากขึ้นนะ092-420-2599ครับผมเอาล่ะสำหรับใครนะที่แบบเป็นเฟซบุ๊กอยู่อย่าลืมไปกดไลค์เพจทนายคู่ใจด้วยนะครับแชร์ด้วยทั้งไลค์ทั้งแชร์ทั้งไลค์ทั้งแชร์นะแต่เรื่องอื่นนี่ไลค์ทั้งไลค์ทั้งแชร์กันจังเลยเรื่องอย่างนี้ไม่ได้นั่นเลยนะจริงในเพจเนี่ยมีคนถามคำถามปรึกษากฎหมายทุกวันนะวันละหลายเคสด้วยครับโดยเฉพาะอินบล็อกเนี่ยที่เป็นข้อความส่วนตัวเนี่ยเยอะมากก็ปรึกษาทางนั้นได้นะถ้าไม่อยากโทรมาคุยนะบางท่านนะมันมีอะไรต่างๆนะหรือว่าเขาไปเล่นในที่แอปทนายคู่ใจนะครับผมโหลดฟรีที่ iOS แล้วก็ Android นะครับผมเอาละวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค้างจากเมื่อวานนะเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสจดยังไงคุณสมบัติเป็นอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับครับวันนี้รายการทนายคู่ใจนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมาเสนอให้ท่านผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาผสมวิตามินดีนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยน้ำมันตับปลานั้นมีสาร DHA เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของสมองและดวงตาที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ครับต้องบริโภคเพิ่มเข้าไปนะฮะโดย DHA นี้นะครับช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองทำให้เซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำมีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มการเรียนรู้และการจดจำได้ดีขึ้นและยังป้องกันและรักษาอาการปวดศีรษะของโรคไมเกรนได้ช่วยประสาทตาแข็งแรงขึ้นอีกด้วยทำให้โอกาสเป็นโรคตาต้อกระจกน้อยลงโดยการผสมวิตามินดีนั้นนะครับทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมโดยราคานะครับน่าสนใจมากเลยนะอยู่ที่1ขวดแถม1ขวดราคา 1,500 บาทนะครับ2ขวดแถม2ขวดราคา 3,000 บาทนะครับผมตลอดจน5ขวดแถม5ขวดฟรีนะครับผมราคา 7,500 บาทนะฟรีโปสเตอร์รายการทนายคู่ใจนะครับและทุกท่านที่สนับสนุนรายการทนายคู่ใจนะครับลุ้นรับบัตรรับประทานอาหารและปรึกษาคดีฟรีกับทนายคู่ใจนะติดต่อ092-420-2599ครับผมกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็ทิ้งไว้เรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะวันนี้ต้องเอาให้จบนะว่ามันเป็นยังไงนะอยู่ๆว่าใครจะมาจดทะเบียนไม่จดทะเบียนไม่ได้ยังไงมันมีผลทางด้านกฎหมายเยอะนะครับก็มีนะการจดทะเบียนสมรสที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยครับหมายถึงว่าเพศสภาพผู้ชายกับเพศสภาพผู้หญิงนะครับคุณเข้าใจคำว่าเพศสภาพไหมมันมีในร่างพระราชบัญญัติพรบความหลากหลายทางเพศที่คุณสนใจเฉพาะชายกับหญิงนะที่คุณสนใจอ่ะฮะผมคือทางด้านกฎหมายเนี่ยเราศึกษาแล้วนี่เราต้องรู้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะตรงนี้เป็นเรื่องใหม่นะพอเราอันนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางเพศนะตอนนี้อยู่กำลังเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อก่อนขึ้นยิ่งนั่นอยู่ตอนนี้ลงจากยิ่งมาแล้วพอยุบสภานะก็คือไม่ผ่านนะก็คือรอสมัยหน้าแล้วกันนะคงได้ดูเดี๋ยวคุณธนพลคงหยิบมาคุยกันในรายการสักช่วงนึงเป็นเกี่ยวกับผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันได้เขาเรียกมีทอมมีดีถ้ามีทอมดีดีโอ้เยอะแยะนะถ้าสมมติที่เขาเป็นทอมอ่ะแต่ไอ้นั้นเป็นเขาเรียกว่ากระเทยมันไม่มีชายหญิงไงในความจริงมันไม่มีชายหญิงไงเขานี่ก็ชายหญิงไงน้อยน้อยเขาเปลี่ยนไงน้อยน้อยมากต้องไปดูนะแต่วันนี้เอาให้จบดีกว่าคุณเดี๋ยวจะไม่จบเนี่ยฮะการจดทะเบียนสมรสนะคุณผู้ชมครับสองคนผู้หญิงผู้ชายเดินไปอำเภอเดินไปเขตจดได้เลยเขตบางรักไม่ต้องบางรักก็ได้มกรสนผมไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมันชื่อมันเป็นมงคลบางรักมกรสนครับต่อครับต่อจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์นะใช่จดทะเบียนสมรสกันม.4ม.5ไม่ได้นะน้องนะ
แล้วก็อันนี้พูดถึงเคสพ่อแม่ไปด้วยนะต้องมีพ่อแม่ผู้มีผู้ปกครองไปด้วยถ้าอายุยังไม่20นะน้องครับยังไม่20นะถ้าจะจดทะเบียนต้องมีพ่อแม่ไปด้วย17 18 19นะมีผู้ปกครองไปด้วยแต่ถ้าอายุต่ำกว่า17แต่เกิน15เกิน5ถึง17 15ถึง17ถ้าจะจดทะเบียนสมรสต้องไปขอคำสั่งศาลต้องไปร้องศาลต้องไปร้องศาลว่าอยากแต่งกับคนนี้แล้วคนนี้เขารวยมากเลยศาลคะมันมีเหตุผลทางกฎหมายครับมันมีเหตุผลทางกฎหมายเพื่อให้ฝ่ายชายไม่ติดคุกเท่านั้นเองเป็นทริคเป็นทริคพวกเนี่ยที่ปัญหาเยอะใช่ไหมผู้หญิงเด็กเอ้ยเราจัดไปหรือยังนะเรื่องอะไรคุณเกี่ยวกับท้องไม่ท้องสิไปมีแฟนเด็กแล้วพ่อแม่เขาเอาเรื่องอ๋อเคยจัดไปแล้วไปดูย้อนหลังนะไปดูย้อนหลังที่ youtube.com พิมพ์ว่าทนายพูดใจนะฮะรายการทนายพูดใจดูย้อนหลังได้นะครับผมกดติดตามด้วยนะฮะเพราะว่าจะ follow กันได้ follow นะมีใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยครับเอาละคุณสมบัติของคนที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันนอกจากต้องเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแล้วเนี่ยครับอายุเกิน20จดได้เลยไม่ต้องมีพ่อแม่มาสบายสบายมา2คนไปจดได้เลยประมาณเด็กปี2อะไรเงี้ยปี2เหรอมหาวิทยาลัยประมาณปี2ไปจดทะเบียนปี2ปี3จดเลยไปพาป๋าไปจดอะไรเงี้ยพาป๋าไปจดขอที่ประมาณ 3,000 ล้านหน่อยป๋าก็พอจดปุ๊บเนี่ยจากเมียเก็บจะกลายเป็นเมียเมียไม่เก็บไม่เก็บแล้วกลางเลยทีเดียวกลางเลยทีเดียวครับเมียน้อยมีหลวงติดตามได้ที่รายการทนายคู่ใจ youtube.com พิมพ์ว่าทนายคู่ใจนะมันมีเงื่อนไข1ครับคู่สมคู่สมรสเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงนะครับไม่เป็นบุคคลวิกลจริตไม่เป็นคนไร้ความสามารถคือไม่เป็นคนบ้าไม่บ้าแล้วก็ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องร่วมสายเลือดหรือร่วมเฉพาะบิดาหรือมารดาอ๋อพี่ต่างพ่อพี่ต่างพ่อต่างแม่ไม่ได้ไม่ได้จดบ่ได้ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่นอ๋อไม่เป็นแบบมีภรรยามีสามีอยู่แล้วจดไม่ได้ต้องเลิกก่อนต้องเลิกก่อนต้องหย่ากันก่อนต้องหย่ากันก่อนก็คืออย่าปั๊บเข้าสมรสต่อปุ๊บเลยคนเดียวสามารถจดได้แค่1ครั้ง1ครั้งและห้ามไปจดซ้อนนะจดซ้อนไม่ได้เดี๋ยวนี้ระบบมันออนไลน์แล้วพิมพ์ชื่อคุณปุ๊บปุ๊บอ๋อคุณธนพลไปจดกับเมียนั่นไว้จะพานางงามป๋าจะพาไปจดอีกคนนึงไม่ได้แล้วไม่ได้รักเธอตลอดชีวิตแต่จดไม่ได้นะครับต่อเลยครับหรือว่าเป็นบุตรบุญธรรมกับพ่อแม่บุญธรรมจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้กฎหมายห้ามไว้ห้ามห้ามบุตรบุญธรรมจิตไงจะหอบเด็กๆไปรับเป็นบุตรบุญธรรมแล้วมาแต่งงานไม่ได้ห้ามบุตรบุญธรรมนี่คืออายุห่างจากพ่อแม่บุญธรรมขั้นต่ำ25ปีนะครับคุณ50นี่แหละ25 25ครับอันนี้เลี้ยงต้อยระยะยาวเกินไปอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้ห้ามจดทะเบียนสมรสไม่ได้ครับต่อเลยครับแล้วก็เรื่องนี้น่าสนใจนะถ้าเป็นฝ่ายหญิงเนี่ยเมื่อหย่าไปแล้วเนี่ยถ้ายังไม่พ้น310วันห้ามจดทะเบียนสมรสในระหว่างนั้นเฉพาะฝ่ายหญิงเฉพาะฝ่ายหญิงอ้าวฝ่ายชายอ่ะฝ่ายชายหลั่นล้าได้เลยโอ้โหทำไมรู้ไหมท่านผู้ชมดูไว้ท่านผู้ชมนะทำไมรู้ไหมมันมีเหตุผลเพราะว่ากฎหมายเขากลัวว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ระหว่างนี้ไงอ๋อให้สิทธิ์ทางนั้นผู้หญิงนะเพราะว่าถ้าเกิดผู้หญิงตั้งครรภ์หลังจากหย่าแล้วเนี่ย310วันมันต้องคลอดแล้วครับถ้ามันยังไม่ได้ไปอะไรกันหลังจากหย่าครับคือถ้าเกิดมันไปสมรสระหว่างที่มันยังท้องเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าถ้าลูกออกมาแล้วมีคู่สมรสแล้วมันต้องเป็นลูกของพ่อใหม่เดี๋ยวมันจะมีปัญหาด้านศีลธรรมครับอันนี้ลูกพ่อเดิมทางกฎหมายแกเป็นลูกพ่อใหม่ก็เลยเว้นระยะให้ฝ่ายหญิง310วันห้ามถึงจะไปจดได้ครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะค่าจดทะเบียนสมรสก็จดฟรียกเว้นว่าคุณจะไปทำนอกสถานที่มีเอาดออะไรนอกสถานที่ตามสำนักงานเขตเนี่ยมีบริการนอกสถานที่ครับตามประกาศกระทรวงนี่เสีย200บาทเองลูก200ชิวๆไปจดที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะจุงมือกันไปจดได้เลยอายุเกิน20ทั้งคู่แล้วจดได้เลยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแล้วปัญหาเรื่องทรัพย์สินเรื่องลูกเรื่องอะไร มันจะไม่มีแล้วแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติล่ะเวลาจะไม่ทันละคุณธนพลต้องต่อไปเนี่ยผมคงไม่ทำต่อแล้วเหมือนผมเคยทำแล้วนะเรื่องสมรสกับชาวต่างชาติได้นะรายการทนายคู่ใจนะครับผมที่นี่ที่เดียวนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ